เดี๋ยวแล้วหนูเป็นหวัดเป็นมีน้ำมูกเอาแล้วจะแบบแน่นมันจะมีเสียงฮึดฮึดนะคะหอบเลยค่ะถ้าลาหนูเข้าห้องน้ำลาลูกเนี้ยหนูต้องจับโอ่งอ่ะลูกไม่มันแบบมันบอกให้ถูกค่ะลุงอยากสบายตัวแล้วกันค่ะมันหอบเหมือนอึดอัดหอบพืชอึดอัดใช่ไหมค่ะมันแน่นแน่นค่ะโอเคโปรดสังเกตสังเกตนะดูจะโปร่งเบาไหมผมเริ่มจากหัวก่อนเลยแน่ปีนี้ผลออกมารากไม้เยอะไหมเยอะค่ะเดือนนี้ผลดีไหมเลยแดงหนักเลยเหรอต้นไม้บ้านอื่นยังไม่ใช่บ้านเราบ้านผมนี่แหละเป็นทับบ้านเลยกลับไปจะไม่ตัดผมนั่นจะถึงขั้นเสียหายไหมต้นไม่น่าจะแตกไปไปมันเยอะอ๋อไปอยู่ในหลังคาบ้านครับมันจะตัดเมื่อเช้าวันบอกเขายังไงว่าจะไปทำอาจารย์ให้อ๋อครับบอกเจ้าของบ้านครับต้นไม้กิ่งไม้ไปกวาดหลังคาบ้านให้บอกหลังคาของเจ้าของบ้านเขาก่อนฟังด้วยกันครับครับครับก็ต้องหายใจนะรู้จะเหินเพื่อจะหายนะครับกลัวลำคาญก็เอาฟังของฟังคนเดียวเห็นไหมโล่งค่ะโล่งเลยเห็นไหมแปลกนะจมูกโล่งเลยค่ะจมูกโล่งทันทีเลยนั่นแหละเป็นหวัดหายใจไม่ค่อยออกอีกทีหนึ่งซิก็ใช่จะไว้ขนาดนี้โอ้โหมาอยู่กับร่างกายที่อึดอัดทำมาทั้งชีวิตแหมขอนอนสบายๆไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันถึงเวลามันครับไม่อยากมานอนเอาไว้เนี่ยพลังงานให้มีคำว่างานดูจะหายใจได้ยาวขึ้นเยอะมาก1 2เปิดแป๊กแป๊กอยากจะหลับคามือเลยปวดเอวเอาไหมล่ะขยับสิพลังนี่ไหมขยับสิเอวเป็นไงอยู่ไหมเพราะมันจะไปทั่วเลยนะเหลือเชื่อมากครับขยับดูสิจริงไม่จริงหลุดไหมหลุดค่ะหลุดก็แกลบเลยก็แกลบหลุดคลายหมดทุกป้องคลายหมดทุกข้อก็นะคลายหมดครับหลังหรือกระดูกเลยค่ะต่อไปไม่ต้องไปใช้คำว่าไคโรแพคติกพลังงานตัวนี้ภาษาตะวันตกเขาเรียกว่าไคโรแพคติกความจริงมันพลังงานบริสุทธิ์ที่มันทำงานคนไหนมีก็ใช้ได้หมดแหละผมมีเต็มร้อยไงมันถึงได้ไวลองทำสิคนละขอเข่านะมีเข้าไปมันหลุดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนกับต้นไม้ผลไม้ร่วงเลยขย่าทีนะโคตรครอบเลยนึกออกไหมเอาให้คะแนนตัวเองเต็มร้อยเลยค่ะท้องมันท้องหนูก็ถ่ายยากเลยค่ะอ้าวเอ็นเถื่อก้นมาหน่อยนึงอ้าวล่ะให้องศาที่มันเรียบหน่อยก่อนนะโปรดสังเกตขับถ่ายดื่มน้ำไม่เยอะตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยนะค่ะ2ขวดไปเลยหรือว่า1ลิตรเต็มไปเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปจะรู้เองน้ำเวลาผมบอกให้ดื่มทำไปไปทานน้ำก่อนดื่มก็นึกถึงลูกหอกบอกว่าดื่มถ่ายดีอย่าเบ่งสู้นะฮะอย่าเบ่งสู้นะจุดนี้สำคัญมากนะครับไม่ไปถ่าย
มันจะเบาครับผลมันคือแบบอย่าเบ่งสู้นะห้ามเด็กขาดเบาจริงไหมขับแมวท้องตามก็ได้ก็จะรู้สึกดีวันนี้วันที่20เป็นไร20พอดีค่ะโอเคไหมโอเคคะแนนมาเบาหัวไหมเบาฮัลโหลเห็นไหมเบาหัวอยู่ที่แรกคะแนนเต็มเต็มร้อยเลยค่ะลูกโอ้โหจมูกแห้งเลยโล่งเลยค่ะทันทีเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะชาวระยองฮิก็ได้เต็มๆสิครับคนสุดท้ายของระยองเหรอเดี๋ยวหนูก็จันทบุรีมาเลย